สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูใบยางนะคะที่เพื่อนๆบางคนนะคะสงสัยว่าใบยางแบบนี้เขาเป็นโรคหรือเปล่านะคะแล้วเราควรจะทำยังไงถึงรักษาให้หายได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าใบยางเป็นแบบนี้เป็นยังไงนะคะแล้วทำไมเขาถึงกลัวว่าจะรักษาไม่หายและเป็นเพราะอะไรเขาถึงเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราตามเจ๊ชงนะคะไปดูกันเลยค่ะก็ก่อนที่เราจะไปดูนะคะใบยางที่เพื่อนๆถามมาค่ะว่ามันแปลกแบบเนี้ยมันเป็นโรคหรือเปล่านะคะเราจะไปดูกันในวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้เจ๊ชงทำคลิปในครั้งต่อๆไปนะคะอันนี้นะคะเราก็เดินไปดูกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้นะคะเราก็เห็นแล้วนะคะว่าใบยางนะคะที่เพื่อนๆถามมานะคะว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าใบยางมันเป็นลักษณะเนี้ยเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อนๆจะเห็นต้นนี้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะใบยาวยักนะคะแล้วก็เล็กแหลมเรียวขนาดนี้นะคะไม่เหมือนกับใบบนเนาะใบบนก็เป็นปกตินะคะใบล่างก็เป็นปกติเนาะนู่นแต่ทำไมใบตรงกลางตรงเนี้ยถึงเป็นใบแบบนี้นะคะเขาเป็นโรคหรือเปล่าเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งกันเลยดีกว่านะคะที่เห็นไหมคะทุกคนถ้าใครไม่สังเกตนะคะก็จะไม่รู้ว่าอันนี้มันคือใบอะไรนะคะถ้าเราแบบถ่ายรูปให้เห็นแต่ช่วงนี้นะคะแล้วเขาก็จะไม่รู้ว่าเป็นใบอะไรเนาะอันนี้ก็คือใบยางพารานะคะใบยางพาราไม่ว่าจะเป็น1,305,1,600,1,3904นะคะถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะเกินนะคะถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะเกินนะคะเราก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้นะคะว่าเวลาที่เราใส่ปุ๋ยเยอะจนเกินไปนะคะไม่ใช่เยอะจนเกินถึงขนาดต้นยางตายอันนี้ไม่ใช่นะคะคือเยอะเกินความพอดีนะคะแล้วเขาก็จะมีใบแบบนี้นะคะหรือเขาได้น้ำนะคะเขาได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งน้ำนะคะเขาก็จะมีลักษณะใบแบบนี้เลยนะคะก็คือถ้าชาวสวนยางเขาจะเรียกว่าบ้าปุ๋ยนะคะบ้าปุ๋ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบ้าปุ๋ยนะคะเห็นไหมคะมีทั้งความยาวของใบเนาะแล้วก็หยักด้วยแล้วก็เล็กด้วยอย่างนี้นะคะอันเนี้ยเราในชาวสวนนะคะเขาจะเรียกว่ายางบ้าปุ๋ยนะคะแต่ดูจากฉัตรนี้นะคะฉัตรนี้ก็คือเราใส่เยอะเกินเนาะไปข้างบนนู่นนะคะเขาก็จะเป็นใบที่ปกติแล้วนะคะเพราะว่าฤทธิ์ของปุ๋ยเนาะจะทำให้เขาอ่ะมีแค่เวลาที่เขาบ้าปุ๋ยฤทธิ์ของเขาจะเยอะก็ประมาณแค่ฉัตรนี้นะคะที่เราใส่เนาะถ้าเลยไปนู่นเขาก็จะเป็นฉัตรที่ปกติแล้วถามว่าและยางแบบเนี้ยมันดีไหมนะคะใบแบบนี้มันดีไหมมันเสียหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะไม่ใช่นะคะก็คือปกติเลยจ้าถ้าเขาหมดฤทธิ์ปุ๋ยแล้วเขาก็จะเป็นยอดพุ่งขึ้นไปปกติเลยนะคะก็คือไม่เป็นอะไรนอกจากเสียว่าเราจะใส่ปุ๋ยเยอะจนเกินไปจนต้นยางตายนะคะแต่ไม่ทันที่จะบ้านะคะคือตายไปก่อนนะคะประมาณนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นบอกกับเพื่อนๆ นะคะว่าบางคนก็สงสัยว่าใบแบบนี้มันดีไหมมันเป็นราหรือว่ามันเป็นเชื้อโรคนะคะไม่ใช่นะคะอันนี้ก็คือเราใส่ปุ๋ยเยอะเกินหรือเขาได้ปริมาณปุ๋ยปริมาณน้ำที่เยอะเกินไปเยอะเกินความพอดีนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะนี้เลยจ้าค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเทคนิคนะคะหรือว่าเป็นในภาษายางเนาะเขาก็จะบอกว่าเป็นบ้าปุ๋ยเนาะก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆนะคะในวันนี้นะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปในครั้งต่อไปนะคะก็คืออย่างเงี้ยไม่เป็นอะไรนะคะทุกคนบอกเลยว่าปลอดภัย 100% เพราะว่าฉัตรต่อไปเขาก็จะเป็นใบที่ปกติสวยงดงามเหมือนเดิมนะคะทุกคนไม่เป็นอะไรนะคะจ้ะเห็นไหมถ้าใครมีเทคนิคอะไรนะคะก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์นะคะมาพูดมาคุยกับเจ๊ชงบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าเจ๊ชงก็ไม่ได้รู้ไปหมดทุกอย่างนะคะก็เพื่อนบางคนนะคะยังจะรู้กว่าเจ๊ชงด้วยซ้ำไปนะคะก็จะเอาเทคนิคของเพื่อนๆ นะคะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังด้วยนะคะค่ะก็ต้องจากกันด้วยใบสีสวยยาวๆแบบนี้นะคะทุกคนใบบ้าปุ๋ยแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมแต่มองๆไปแล้วก็สวยนะเห็นไหมสวยนะคะ
เพราะว่าพอเวลาเจ๊มารดน้ำเนาะตอนนี้เจ๊รดน้ำนะคะพอมองมาใบตรงนี้หุ้ยสะดุดตานะคะคือสะดุดตาขนาดเราทำพันยางอยู่ตลอดนะคะพอเห็นว่าเป็นใบใหญ่เป็นใบยาวขนาดนี้ยังสะดุดตาเรานะคะก็จะเอามาฝากเพื่อนๆนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ลากันด้วยเพียงเท่านี้นะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะมีเคล็ดลับอะไรดีๆนะคะมาฝากทุกคนนะคะก็อย่าลืมนะคะขอฝากช่องเจ๊ชงด้วยนะคะทุกคนอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนนะคะหากทำผิดสิ่งใดผิดพลาดไปนะคะก็ต้องขออภัยนะคะคิดซะว่าเจ๊ชงเป็นพี่น้องกับทุกคนคนหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากๆจ้าถ้าใครอยากติดต่อเรื่องยางนะคะก็ติดต่อมาได้ที่0807822974นะคะที่เจทะเลยจ้านะคะที่คนที่เจ้าของปลาหล่ำเลยนะคะค่ะเขาจะได้ต่อรองหรือว่าถามราคาถามทางนู่นนี่นั่นนะคะถามต้นเท่าไหร่เอาตอนไหนเดือนไหนอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือถามที่เจทะได้เลยจ้า0807822974นะคะทุกคนเดี๋ยวเอาขึ้นตรงหน้าจอให้ดีกว่านะคะจ้าลากันด้วยเท่านี้นะคะไปแล้วค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะ